เพื่อนๆจ๋านี่วันนี้เจ๊ก็จะมาทำแกงเทโพทุกคนใส่หมู3ชั้นนี่ตัวนี้เอาออกไปนะตอนนี้เราก็อยู่กัน2คนนะจ๊ะอีกคนก็เตรียมหมู3ชั้นไปนะจ๊ะนี่มาหั่นกันเราไปเก็บมาแล้วนี่นะดูมันใหญ่มากเลยดูนะมาหั่นกันเลยจ๊ะนี่เป็นสูตรของเจ้พาเพลินนะทุกคนเจ้ก็จะใส่น้ำมันพืชไปก่อนนะคะอันนี้หมดแล้วเราก็จะใช้ตะหลิวครอบครัวของเรานี่เลยเราก็จะเอาอันนี้ผัดเราให้น้ำมันร้อนก่อนนะจ๊ะแล้วเราใส่พริกแกงของเราไปเลยอาจารย์อันนี้ก็จะเจ๊ก็จะนับประมาณนับไปเลยว่าประมาณ3ช้อนโต๊ะเนาะลงไปทั้งหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะแต่อันนี้เป็นสูตรเจ๊เองนะจ๊ะเจ๊จะใส่น้ำมันน้อยๆแล้วก็จะเคี่ยวเอาสีเพื่อที่จะเอาสีให้แกงออกมานะจ๊ะใส่เครื่องปรุงเลยนะจ๊ะซึ่งเราจะยังไม่ใช้สูตรของเราเราจะไม่ใส่หมูไปเลยนะคะเราจะใส่ผงปรุงเข้าไปก่อนนะจ๊ะใส่สัก2ช้อนชาจ้ะตามด้วยเกลือนะจ๊ะเกลือเอาที่เราชอบไปนะจ๊ะเอาสักครึ่งช้อนชาไปก่อนนะจ๊ะครึ่งช้อนชาค่ะเกลือนะตามด้วยน้ำปลาใส่น้ำปลานะจ๊ะเขาใส่ไปทีเดียวเลย3ช้อนโต๊ะนะจ๊ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บจ้ะเราจะชอบออกรสชาติเทโพก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆ1ช้อนโต๊ะเนาะขอใส่2ช้อนโต๊ะจ้ะจึ๊บ
แกงนิดนึงเกือบพลาดค่ะสูตรของเราเองนะจ๊ะทุกคนจ๋าเคี่ยวไปค่ะลดไฟด้วยนะคะใช้ไฟเบาๆเคี่ยวเลยค่ะใครอยากจะเคี่ยวหมูก่อนเลยก็ได้นะคะแต่เราจะไม่เคี่ยวหมูก่อนนะจ๊ะหมูก็อยู่ประมาณครึ่งกิโลนะคะหมู3ชั้นของเราแล้วเรากดลงเข้าไปกดลงเลยค่ะกดลงนะคะสูตรนี้สูตรอีเจ้พาเพลินนะจ๊ะคะไม่ต้องคนนะคะเพิ่มไฟให้แรงขึ้นนะคะเราไม่คนนะคะปล่อยให้เขาต้มไปเรื่อยๆค่ะเราสามารถใส่ใบมะกรูดไปเลยนะคะเพื่อความหอมนะคะเร่งความเผ็ดด้วยนะคะด้วยพริกใครจะโรยพริกที่หลังก็ได้นะคะแต่เราต้องการความเผ็ดชิ้นสั้นเข้ามาในนี้นะคะกินแล้วเพื่อนๆดูสิสีสันว้าวสีสันแซ่บไหมอันนี้เหตุผลที่นี่ทำไมถึงแดงขนาดนี้เพราะว่าเราคั่วเราเคี่ยวพริกแห้งก่อนนั่นเองนะคะแต่รสชาติจะเผ็ดหรือไม่ที่เคยเจ้เคยทำมาคือไม่เผ็ดนะคะคนจ๋าเบาๆเนาะรอนิดนึงสังเกตว่าเจ้จะไม่คนเลยนะคะทุกคนจะปล่อยให้เดือดเป็นธรรมชาติเลยนะจ๊ะหอมไหมหอมหอมหอมบะเยินเป็นชาวยุโรปที่ทานอาหารไทยได้นะคะพะแนงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เทโปเราไม่รู้เราอยากให้บะเยินชิมมากๆเลยเดี๋ยวเราเคยดูว่าบะเยินจะชิมได้ไหมชิมนิดหน่อยไงถ้าชิมไม่ได้น่าจะมีความเผ็ดสำหรับเขาเยี่ยมพี่ตามีบะเยินอะไรลองกระมอดกันเลยใส่ผักบุ้งฝรั่งลงไปเลยค่ะได้ฝรั่งไปยืนชิมไม่หรอกเราชิมเพราะว่าเราทำรสเผ็ดเกินไปนะคะเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋านี่นะคะเราจะไม่ให้เขาสุกแรงมากนะคะไม่ให้ผักบุ้งฝรั่งเละมากนะคะไม่งั้นจะไม่อร่อยนะคะเพราะว่าลองชิมดูแล้วเราใส่แป๊บเดียวตอนนี้ก็เริ่มยุบแล้วนะคะเราไปชิมกันเลยค่ะอู้ยเสิร์ฟกันเลยค่ะทุกคนจ๋าแกงเทปูนะคะสูตรเจ๊พาเพลินนะจ๊ะทุกคนจ๋าสูตรเจ๊พาเพลินนะจ๊ะว้าวอู้น่ากินหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปชิมกันเลยทุกคนว้าวใส่น้ำด้วยนะคะ
โยดเยิ้มหยัดย้อยความอร่อยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาจ้ามาชิมกันเลยจ้ะที่รักจ๋าเรื่องช้อนกลางก็ต้องห้ามพลาดนะจ๊ะสีสันเรามาชิมกันเลยอันนี้คือปรุงรอบเดียวเสร็จเลยนะคะเราเอาหมูด้วยค่ะคือหมู3ชั้นนะคะแต่เราเน้นเนื้อมากกว่า3ชั้นนะคะข้าวกับข้าวร้อนๆนะคะอร่อยอ่ะไม่อร่อยอ่ะอร่อยไม่ออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวมันมันมือคนเฟิร์มอร่อยคอนเฟิร์มอร่อยนัวเขาบอกเขาไม่ทันแล้วก็ขอตักใส่ถ้วยเลยได้ไหมคือเราก็ต้องเข้าใจเนาะเพราะว่าเราสายทำคลิปเราก็ต้องถ่ายให้เพื่อนๆเห็นเน้นๆอยากให้มาชิมมากทุกคนสูตรนี้แนะนำนะคะแนะนำอร่อยไหมตัวเองบอกว่าเดี๋ยวเจ้ทำไมไม่ใส่ใส่เยอะเกินไปเค็มไหมเค็มไหมเจ้บอกว่าเชื่อฝีมือเห็นไหมดีเลยเป๊ะแซ่บเดี๋ยวไปกินอีกรสอร่อยรสอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวไปเก็บมะแกงอีกคลิปที่แล้วเป็นคลิปที่เราไปเก็บผักบุ้งฝรั่งมานะคะไปดูประมาณว่าเราเก็บมาประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจ๊ขอกินต่อนะคะอร่อยมากๆทุกคนชิมได้เลยทำกินกันได้เลยนะคะคอนเฟิร์มอร่อยค่ะรสนี้ขอชิมอีกคำเมื่อยังไม่สะใจขอชิมอีกคำหนึ่งค่ะอร่อยต้องเอาต้นใหญ่หน่อยนะคะต้นเล็กๆรสเปรี้ยวจะออกไม่มากนะคะขอเน้นเป็นลำนะคะเป็นต้นแบบใหญ่ๆขนาดนี้ค่ะนะคะแนะนำลองไปทำดูอร่อยค่ะสูตรนี้นะคะเน้นค่ะเน้นเพื่อนๆเน้นค่ะแกงเทโพแซ่บค่ะคลิปนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปต่อไปค่ะก่อนไปเพื่อนๆอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribeแล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ